หนูมานั่งคอยใครเหรอจ๊ะเปล่าค่ะมาสมัครงานเสิร์ฟหารายได้พิเศษค่ะหน้าตาอย่างหนูเนี่ยน่าจะได้งานทำที่สบายๆกว่านี้นะงานอะไรคะแก้วฉันไม่ต้องการปริญญาเป็นใบเบิกทางไปเป็นข้าราชการอย่างเธอหรอกหนทางของเรามันเหมือนกันนะเงินทั้งนั้นเห็นไหมชลาเงินนี่คือเงินจากการทำงานครั้งแรกของฉันพวกลูกหล่อพ่อแม่รวยเนี่ยหายากคุณเป็นผู้หญิงที่ถูกสเปคผมมากที่สุดเลยคุณคิดว่าฉันจะถอดเสื้อผ้าง่ายเหรอคะแต่เวลานี้เราอยู่กันสองคนฉันก็คิดถึงเธอชอนแต่ว่างานมันยุ่งอ่ะฉันทำงานพิเศษด้วยแกรู้ไหมว่าไอ้งานพิเศษที่มันทำน่ะงานอะไรทำอะไรครับก็ขายตัวน่ะสิผมไม่อยากคุณมาทำงานแบบนี้เลยผมอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะโดยเฉพาะคุณถ้าคุณตกลงผมจะส่งตัวเครื่องบินมาให้เราจะไปอยู่เยอรมันด้วยกันเยอรมันเหรอคะคุณก้าวแก้วใช่ไหมครับคุณจักรมีให้ผมมารับครับวันนี้